ากันตายนะคะเหตุการณ์นี้เพื่อนยิงเพื่อนแล้วจ่อยิงคาดว่าปมมาจากเรื่องของชู้สาวค่ะนี่คือสภาพศพนะคะคุณผู้ชมของนายสาธิตสุริยป้ออายุ38ปีถูกยิงหัวเลยค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนนนะคะที่บริเวณ3แยกหมู่2ในพื้นที่ของตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนร้ายยิงเสร็จจ่อหัวแล้วไปเลยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีขึ้นเขาเขียวไปหลังปั๊มน้ำมันปตท.เขาเขียวหลังจากนั้นค่ะก็เจ้าหน้าที่รู้ตัวว่าคนยิงเป็นใครล่าเลยค่ะนี่ปิดล้อมบริเวณเขาเขียวเลยนะคะตามไปเป็นชุดสืบของสภ.หนองปริงโดยเขาให้ญาติค่ะไปเกลี้ยกล่อมให้คนก่อเหตุมามอบตัวเพราะหนีไปบริเวณเขาตรงนี้ทราบชื่อคนก่อเหตุนะคะก็คือนายจาตุรงจันทรหรือว่านายแบงค์อายุ34ปีเป็นเพื่อนกับผู้ตายค่ะสุดท้ายทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ที่ล้อมตีนเขาไม่ไหวเดินลงมามอบตัวเลยค่ะนี่ที่ชูไม้ชูมือนี่คือโฉมหน้าของผู้ต้องหาจนเช้าวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าจริงๆเพราะว่าที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านกลางแดดค่ะทางด้านครอบครัวจัดพิธีศพให้กับสาธิตสุริยป้อบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะคุณผู้ชมใช้ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านตรงนี้แหละจัดตั้งศพน่าเห็นใจมากเพราะว่าครอบครัวนี้อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจโดยที่ไม่รู้ว่าปมเหตุมาจากอะไรเพราะอย่างคนเป็นแม่คือคุณทองคำเอกปรีชาบอกว่าลูกชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้วแล้วเมียเขาก็กำลังตั้งท้องด้วยเป็นไปไม่ได้จะเป็นปมชู้สาวแม่ถึงกับจะเป็นลมเลยส่วนคนเป็นเมียที่ท้องอยู่5เดือนคุณผู้ชมอัญญิกาบอกว่าเหตุการณ์นี้ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเพราะครอบครัวเขาต้องสูญเสียเสาหลักไปค่ะมันก็สูญเสียเขาคือเสาหลักของครอบครัวทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดตอนนี้เขาจากไปทุกคนก็ลำบากอยากให้เขาได้รับตอนนี้นะคะครอบครัวเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงยิงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจค่ะสามารถควบคุมตัวแล้วไปเค้นสอบที่โรงพักทั้งคืนจนเจ้าตัวยอมรับนะคะว่ามาจากสาเหตุที่เขารู้ว่าเมียของคนร้ายมาแอบคบกับผู้ตายวันเกิดเหตุเขาขับรถไปกับญาติค่ะซึ่งไปเจอผู้ตายจริงๆก็เลยถามเมียกูคือได้แล้วใช่ไหมประมาณนี้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนกันพูดเยอะหยันครับสุดท้ายพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพญาติของผู้ตายคุณผู้ชมทนไม่ไหวเกือบรุมประชาทันจนเจ้าหน้าที่ต้องยุติการทำแผนนะคะเดี๋ยวรอสอบอีกครั้งสาเหตุในครั้งนี้ค่ะ